สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับวันนี้ดูคู่ที่7รายการศึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับตอนนี้ราคายังเบียดกันอยู่นะครับไปหมื่นแดงครับไปหมื่นแดงนะกองห้วยแม็กกับตามรอยพ่อใครจะได้รับการชูมือนะครับทางด้านกองห้วยแม็กนะครับย้ำแพ้ตามรอยพ่อไปได้นะครับพี่หนุ่มมาก็ดีเต้นเลยนะฝรั่งชอบใจฝรั่งชอบใจเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับว่าทางด้านตามรอยพ่อนี่รู้สึกไงฮะหลังพ่ายแต้มให้กับทางกองห้วยแม็กแดงชนะครับแดงชนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะชนะขาดร้อยนะครับ3เสียงนะครับไงบ้างครับตามอะไรพ่อไม่ทราบครับตีตะลุ่มกันตะลุ่มคิดว่าเราชนะลูกไหนครับวันนี้จะแจ้งครับฮะลูกจะแจ้งครับจะแจ้งเนาะเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยก4ครับยก4ยก4เริ่มมั่นใจนะยก5เรามั่นใจไหมมั่นใจครับคิดว่าครบยกนี้กรรมการจะชูมือให้เราไหมชูมือนะก็ราคามันก็มาแล้วอะอยู่ที่กรรมการนะเราต้องปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้ต้องเงินกว่าเดิมวันนี้เราถอยเยอะไปไหมคิดว่าเราถอยเยอะไปไหมครับคิดว่าถอยเยอะไปเนาะพี่เรียกว่าไงบ้างครับโชคดีครับวันนี้เราโชคดีอยู่แต่ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันหลายจุดนะแต่วันนี้ก็ดูแล้วก็ว่าหน้าผ่านหน้าผ่านมวยหน้าผ่านอาวุธเราไม่ได้เสียเลยได้ทุกลูกจะแจ้งกับเราก็ได้อยู่แล้วถึงถอยเราถอยทำนะใช่ไหมไม่ใช่ถอยหนีตายอ่ะเราถอยเตะถอยทำบล็อกมีอาชีพให้เท่าไหร่วันนี้แสนกว่าแสนหนึ่งโอ้โหมีพลาดเลยนะครับวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษแฟนมวยทุกคนละขอโทษพ่อด้วยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามมาหน่อยครับฝากช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางตามรอยพ่อนะครับวันนี้ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับแพ้ทางก็มวยแม็กมา2คนแล้วนะครับวันนี้ก็ย้ำแค้นไปได้ทางด้านกล้องมวยแม็กคะแนนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับคุณวนตีนะเตะจนปวดตีนกรรมการโอ้ยพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้นายโขงเจียวนะครับเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเงินนะดูคุณบางเทพนะครับแดงชนะถูกต้องแล้วครับน้ำเงินมันหนีอย่างเดียวหนีเดินไปมวยอ่ะไปใช้น้ำเงินปล่อยดีน้ำเงินแต่หนีเกินไปสู้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันพี่หนุ่มไม่รู้เรื่องพอพูดถึงเกมพี่หนุ่มวันนี้วางเกมวางแผนยังไงเนี่ยก็วันนี้เราเสียเปรียบ3ปอนด์แล้วก็สองต้องบอกน้องไม่ต้องเร่งก็เดี๋ยวเสียสีไว้ปลายแล้วแรงมาท่าไปรองเขาโชคดีน้องเขาขยันเนาะหัวใจเขาดีหมดทั้ง4นี่ราคาค่อนข้างที่จะเป็นรอง
ไอ้ทางเขาแล้วครับเออแล้วพี่หนุ่มบอกเขาได้อาวุธมวยเราได้ลูกเดิมอ๋อหมดแล้วหมดจบก็มั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยเป็นรองครับเป็นรองเป็นรองชุดสวยแต่ทำไมพี่หนุ่มถึงให้เด็กถอยออกมาช่วงยกอุทานข้างบนเนี่ยเขาให้หยุดเดินตั้งนานแล้วแต่ผมยังไม่ผ่านมันต้องได้ชุดนึงอ๋อไอชุดที่อยู่มุมสุดท้ายชุดสุดท้ายมุมกลางนี่ตอนนั้นคิดครับตรงวัดดวงแล้วโอ้วัดดวงเลยใช่ไหมครับครับวัดดวงชุดนั้นแล้วหมดยกสุดท้ายกรรมการให้เราชนะนี่คิดว่าก็โชว์ข้างโชว์ข้างเราดูจูเขาก็ได้ครับครับไอคิดน้องเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ต่ำ50,000ครับโอ้โหไม่ต่ำกว่า50,000ไม่หมดแล้วคนโตเต็มหมดเลยเอาให้หนุ่มฝากน้องหน่อยฝากเพื่อนมาจิตทางก็ฝากเชียร์น้องด้วยแล้วก็ทุกคนในค่ายดับรันด้วยนะฮะครับผมน้องถือว่าสู้ดีมากวันนี้เสียเปรียบ3ปอนด์นะครับโอ้โหที่พวกผมยอมครับผมยอมชกก็ชกครับเพื่อไม่เสียเวลามีรายการนะครับจริงๆแล้วมันมากไปครับ3ปอนด์ก็เป็นบทเรียนครับครับผมก็ไปแก้ไขว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วเอาเราทำไว้เล่นเนี่ยเอาละครับตอนน้องขอบคุณใครบ้างเอาเนี่ยขอบคุณคนขอบคุณค่ายมวยถังราชาทุกคนที่ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนผมมาขอบครับเอาวันนี้เราชนะเพราะอะไรอ่ะบอกท่านนิดหนึ่งให้ได้เกี่ยวความนิดหนึ่งเดินใช่ไหมเดินใช่ไหมเดินได้เดินเดินต่อยเดินลูกเปลี่ยนสามปอนที่ปอนเนี่ยคิดว่ามีปัญหาเยอะไหมมีปัญหาเยอะโอ้มีผลเยอะมากเลยใช่ไหมขอบคุณใครบ้างอ่ะบอกได้เลยขอบคุณทุกคนนะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับพูดถึงขอบคุณพลันหน่อยเนี่ยดูขอบคุณพลันครับที่คอยสนับสนุนให้ผมครับผมครับเอาละครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับทางด้านกล้องห้วยเม็ดกับนันสารคามนะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านตามรอยพ่อไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับเห็นไม่ได้เลยครับหมดยกราคาอะไรครับพี่ประมาณ2-1ครับน้ำเงินต่อนะน่าจะโดนชูสวนนะราคาเดี๋ยวเวลาที่ชุดเด็กพูดที่ไม่ถ่ายนานๆที่ชุดเด็กพูดไม่รักการถือเป็นพรไม่มีคุณพรพัฒน์มวยสมัยนี้เดินรับอาวุธถ้าอยู่ได้ก็ชนะอันนี้ก็อยู่ที่กรรมการนะครับนี่ราคาสติขออภัยครับทุกคำหยาบแดงแพ้ถอยจนแพ้แดงชนะครับแดงชนะครับน้ำเงินถอยครับแดงน่าจะได้ลูกเดินนะครับมุมน้ำเงินน่ะได้ลูกอาวุธจัดแจงนะครับคุณมนัสนะพูดถูกนะครับให้เครดิตมวยเดินให้เครดิตมวยเดินนะครับไม่โกงถูกนะครับล่าดำเนินให้มวยเดินนะครับชนะเพราะโกงใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่กรรมการนะครับไม่รู้ว่าตัดสินยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ชนะไป3เสียงเลยนะครับ48-49 3เสียงเลยนะครับโกงตรงไหนคู่นี้โถต้องครับคุณบางเทพถูกต้องครับคุณบางเทพถูกต้องเราต้องให้เครดิตมวยเดินนะครับ อันนี้คือคู่เอกช่วง2นะครับสุดเพชรยินดีนะเดี๋ยวรอดูได้นะครับหลังเกมคู่นี้น่าจะแลกแข้งแลกหมัดเดือดนะเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่คู่นี้นะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์ให้ดูหลังเกมคู่นี้นะครับ
ดี๋ยวมีขอจบไลฟ์เพลงนี้ครับเดี๋ยวขอไปดูมวยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับแอดมินใหม่นะไลฟ์อาจจะพูดไม่ดีนะครับแต่ว่าให้ได้ดูทุกคู่แน่นอนครับขอจบไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณครับ